จ้าดอนสวัสดีครับผมครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวแท็บเล็ตนะครับของ AuduQ อีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นตัว AuduQ M5X นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ตนะครับ10นิ้วที่รองรับ 4G นะครับตัวนี้จะสามารถใส่ซิงโทรได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ข้อจุดเด่นของมันเลยนะครับคือตัวนี้เป็นหน้าจอความละเอียดระดับ 2K นะครับผมที่ 2560x1600 ก็คือตัวนี้หลักๆเนี่ยหน้าจอจะใหญ่ชัดนะครับผมจะเอาไปดูหนังอย่างเงี้ยจะเหมาะมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทั้งใหญ่ทั้งชัดเลยทีเดียวนะครับสังเกตสีสันก็สวยงามดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นมาดูตัวเครื่องก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีสีเป็นสีขาวนะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็หน้าจอ 10.1 นิ้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวฝาหลังจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้จะแกะในส่วนของฝาด้านบนได้นะครับก็จะมีในส่วนของซิมการ์ดแล้วก็ SD การ์ดให้เสียบใช้งานกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็จะมีไมโคร USB นะครับสำหรับเสียบชาร์จแล้วก็รูหูฟังนะครับอันนี้พื้นฐานทั่วไปนะครับผมแล้วก็ด้านขวานะครับมีปุ่ม power เพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับกับลำโพงอีกด้านนึงนะครับผมก็โดยรวมค่อนข้างจะก็สวยทีเดียวนะครับผมตัวนี้สำหรับใครที่เน้นจอเป็นหลักนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเอาไปคุ้มค่าแน่นอนครับของคิวนี่เรื่องของความคมชัดเรื่องสีสันนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสเปคกันต่อเลยครับในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android version 8.0 นะครับ CPU จะใช้ MediaTek นะครับ MT6797X นะครับรหัสก็ตัว Helio X27 นั่นเองครับก็จะเป็นตัว CPU 10 คอร์ความเร็ว 2.6 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แรมให้มา 4 กิกเลยนะครับ ROM 64 นะครับผมแล้วก็หน้าจอ 10.1 นิ้วเป็น 2K อย่างที่บอกไปแบตเตอรี่ 6,600 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ในส่วนการเชื่อมต่อจะรองรับทั้งดัวแบนด์ Wi-Fi นะครับรวมถึงในส่วนของการใส่ซิม 4G นะครับใช้งาน 4G แล้วก็โทรตัวนี้ก็รองรับหมดครบคันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้พอมาเปิดเครื่องใช้งานกันดูนะครับของคิวนี่ก็ UI เขาจะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับผมก็ในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับก็จะมี Reader Mode นะครับที่จะช่วยเวลาอ่านอีบุ๊กอ่านหนังสือต่างๆนะครับทำให้เห็นตัวอักษรได้ชัดขึ้นนะครับนอกจากนั้นมันยังช่วยประหยัดแบตได้ด้วยในตัว Reader นะครับผมแล้วก็จะมี Eye Comfort นะครับตัดแสงสีฟ้าอะไรอย่างนี้ก็มีพื้นฐานนะครับดูรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Android 8.0 นั่นเองนะครับการใช้งานก็ทั่วไปก็ลื่นๆนะครับผมแล้วก็ Wi-Fi จะต่อเป็นตัว 5G ได้นะครับผมเรามาลองใช้งานกันดูสักนิดหนึ่งตัว RAM 4นี่จะเปิดเว็บหลายๆแท็บพร้อมกันได้ไม่มีปัญหานะครับผมต้องเข้า Google กันต้องลองเข้า Google ให้ดูก่อนปึ๊บก็รวดเร็วทีเดียวนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับในส่วนการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์นี้ก็สบายๆเนาะซูมเอาต่างๆเว็บโหลดไม่ขึ้นโอเคเข้าได้นะครับเว็บโหลดไม่ขึ้นสงสัยเว็บอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าล้างเข้าไม่ได้นะครับผมน่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับโอเคนะครับต่อไปดูในส่วนการใช้งาน Facebook นะครับปึ๊บปึ๊บน่าก็เร็วนะเร็วทีเดียวปึ๊บตัวนี้มันจะมีบั๊กนิดหนึ่งเวลาดูเพจนะครับมันจะบังคับให้ดูแค่แนวตั้งแล้วมันจะเปิดครั้งแรกมันจะโชว์เป็นเหมือนโหมดมือถือมันก็เลยมาเบียดอยู่ข้างเดียวอย่างนี้ครับเราต้องลองเข้าใหม่ปึ๊บหายแล้วนะครับนี่ในส่วนของการเล่น Facebook ก็ลื่นไหลนะครับถ่ายปึ๊ดๆอันนี้ไม่ติดอะไรอยู่แล้วนะครับ
พวกนี้ก็เบสิกทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนการใช้งานทั่วไปนี่ก็ทำได้สบายๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็ต่อไปมาดูหน้าจอ 2K ของตัวนี้กันเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมลำโพงอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้แต่เวลาถือมุมนี้มันจะอยู่ในตรงรูลำโพงพอดีเลยนะครับถ้าถือแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องแบบแบนๆนิดนึงนะไม่ให้มันบังรูลำโพงนะครับโอเคดังไปนะครับความละเอียดก็จะรองรับที่1440นั่นเองนะครับ1440นะครับเนี่ยเห็นไหมภาพก็คมๆลื่นๆนะครับจอ 2K นี้สบายหายห่วงเอาไปดู Netflix ดูหนังต่างๆนะครับสบายสบายเนี่ยคมๆเลยนะเหมาะนะครับใครจะเอาไปดูหนังตัวนี้เหมาะนะครับแล้วก็ใส่แถมใส่ซิมได้ด้วยเอาไปเล่นนอกบ้านก็ใช้ได้สบายๆนะครับผ่านไปนะครับโอเคอันนี้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างที่ให้ดูกันว่าจอค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้ตัว M5X ตัวนี้นะครับผมจอดีทีเดียวนะครับต่อไปเดี๋ยวไปลองทดสอบเล่นเกมกันดูเลยอ่ะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันกับ ROV ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะรองรับในส่วนของโหมดเฟรมเรทสูงด้วยนะครับผมนี่จะเปิดเฟรมเรทสูงได้นะครับซึ่งเซตติ้งตอนนี้จะเป็นเซตติ้งแบบปกตินะครับผมก็เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50นะครับตอนนี้โอเคนะครับมาลองเล่นกันดูเลยลื่นๆนะครับน่าจะลื่นๆสบายแม่นมากนะครับก็ลื่นๆเลยนะครับผมอันนี้มีเมจ2ตัวเหรอเนี่ยครับก็มีร่วงลงมาอยู่ที่40กลางๆนะครับแบบสังเกตนะครับผมมือจะปิดรูลำโพงพอดีเลยนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยต้องทำอย่างนี้ถึงจะได้ยินทำมานานหมดอย่างรวดเร็วนะครับสบายนะครับ ROV ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยสำหรับตัว M5X ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ตัวนี้ถ้าใครถนัดเล่นจอใหญ่ๆนะครับ M5X ตัวนี้เอาไปลงแรงสบายนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ ROV ก็อยู่ที่ราวๆ 40-50 เฟรมนะครับแกว่งอยู่ค่อนข้างจะแกว่งเยอะอยู่แต่ก็สามารถเล่นได้ลื่นๆนะครับมากกว่า30เฟรมก็โอเคแล้วนะสำหรับผมเอ้าว้าวนะครับก็สำหรับ ROV นะครับสบายๆตัวนี้อ่ะครับต่อไปในส่วนของ ROM นะครับเอามาปล่อยบอดนะครับตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะครับไปดูเซตติ้งหน่อยลองเปิดสุดไปเลยนะครับตอนนี้ปิดโหมดประหยัดพลังงานไปนะครับความละเอียดก็จะได้ถึง 2K นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอย่างรวดเร็วก็ยังดูโอเคนะครับ
ก็พอได้อยู่ครับมีหน่วงๆนะมีหน่วงๆนะครับแต่เอาไปปล่อยบอร์ดเฉยๆก็ชิวๆนะครับในส่วนของเกมก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัว M5X ตัวนี้นะครับผมมีหน่วงๆให้เห็นนะครับคือถ้าเน้นปล่อยบอดยาเนี่ยเราปรับต่ำแล้วก็เปิดประหยัดพลังงานความละเอียดต่ำสุดๆไว้ก่อนเลยนะครับให้แบตทนๆนี่ลองทดสอบเปิดสุดให้ดูนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว ROM นะครับก็สบายๆนะครับสายบอดก็สบายๆนะครับผมจะเล่นก็ได้นะครับก็โอเคครับผมตอนนี้ก็สุดท้ายนะครับมาลองเล่น PUBG กันดูนะครับก็ตรงนี้จะปรับเฟรมเรทได้แค่กลางนะครับผมระดับกลางครับเปิดแสงให้นิดนึงครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกก็จะปรับได้ที่ระดับดีแล้วก็สมดุลนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เน้น PUBG นะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่โอเคมาลองทดสอบกันเลยนะครับผมครับเลยเอ้าโลโก้แท็บเล็ตบางไปอย่างเรียบร้อยนะครับหมดชัดเจนโอ้คูณ6มาให้ด้วยพอได้นะครับพอได้แต่จริงจังก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเน้นเล่น PUBG จริงจังนะครับตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับไม่แนะนำเลยนะจริงๆเราได้คูณ6มาอย่างนี้ใช่ไหมนิดนึงก็ได้กลางๆนะครับโอ้ลั่นครับเดี๋ยวหายิงคนเล่นอีกสักคนนี่เจอนะครับเป้าหมายของเราใกล้ๆนี่เองกำลังปะทะกันเลยที่มันมี2คนคนล่วงไปแล้วเหรอตอนนี้เป็นกล่องไปแล้วน่าจะยังไปไหนได้ไม่ไกลเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับกลางๆโอเคอยู่แรงอะไรมากมายนะครับเล่นขำๆได้นะครับขำๆได้สำหรับ PUBG นะครับตัวบนตัว M5X นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แก้ขัดได้นะครับขำๆได้
นะครับผมมาสรุปกันนะครับสำหรับตัว AudioQ M5X ตัวนี้นะครับใครที่แบบว่าชอบดูหนังติดหนังติดในติ๊กมากๆนะครับผมก็ตัวนี้อย่างแรกเลยคือหน้าจอคมชัดสีสวยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือเวลาเราพกไปนอกบ้านเนี่ยตัวนี้มันจะใส่ติดได้นะครับเป็นแท็บเล็ตจริงๆนะครับก็จะเอาไปเปิดหนังดูนะครับนอกบ้านได้นะครับตัวนี้ก็หน้าจอก็คมชัดทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ก็ประมาณนึงนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ 6,600 นะครับสำหรับไซส์10นิ้วนี่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยกลางๆก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็น่าสนใจนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เน้นดูหนังนะครับตัว AudioQ M5X ตัวนี้นะครับผมก็สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมรวมถึงลิงก์สั่งซื้อด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ